เพราะฉะนั้นเดินเข้าไปในสมมุติว่าเข้าไปในตลาดนะปุ๊บเห็นตรงนี้หยิบโทรศัพท์มาแม่ค้าครับผมซื้อลูกชิ้น60บาทผมจ่ายใช่ค่ะผ่านระบบที่เงินที่ผมเอาเข้าระบบไว้ใชร้านค้าได้เต็มปกติทุกอย่างร้านค้าที่ลงทะเบียนได้เงินครบทั้งหมดหมดครบใช่ค่ะแต่คุณจะขายดีขึ้นเพราะจะมีคนที่ลงทะเบียนกับภาครัฐแลวเขามีกำลังซื้อมากขึ้นใช่ค่ะอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมฮะผมลองยกตัวอย่างเผื่อคุณผู้ชมอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะฮะเอากระดานมาช่วยฮะคุณสุภักข์ฮะ เริ่มต้นเนี่ยวงเงินต่อวันร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมฮะสมมุติว่าผมตื่นเช้ามาเช้าเนี่ยผมแวะซื้อหมูปิ้งหมูปิ้งราคาสี่สิบบาทเท่ากับว่ายี่สิบวกยี่สิบใช่ไหมฮะคนละครึ่งยี่สิบนี้ก็คือของของรัฐออกให้อ่าอันนี้ผมออกอ่าอันนี้ของผมค่ะหักตรงนี้เท่ากับว่าวงเงินผมเหลือร้อยสามสิบเหลือร้อยสมสิบใช่ไหมฮะเพราะว่าที่รัฐจะช่วยจ่ายให้อีกสําหรับวันนี้เหลืออีกร้อยสามสิบาทเพราะว่าผมจ่ายเองใช่ยี่สิบาทใช่ยี่สิบาทใช่ค่ะนี่ฮะ มื้อเที่ยงนะครับสมมติมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงผมกินเยอะนิดนึงผมกิน80บาทเท่ากับว่ารัดจ่ายช่วยคุณเบิร์จ่าย40บาทนะคะเท่ากับ40บวก40ใช่ค่ะวงเงินในวันนั้นผมก็จะเหลือ90าบาทให้บังเอิญว่าข้าวของเครื่องใช้หมดเลยฮะวันนั้นแวะร้านอาแปะร้านของชำทั่วไปแฟนชายไม่ได้นะคะสะดวกซื้อไม่ได้นะฮะที่ไม่รุ่นรงการนี้นะฮะเอาแปะเนี่ยเขาร่วมแล้วผมซื้อของใช้สมมติผมซื้อซัก ร้อยหกสิบบาทของของใช้นะฮะก่อนเข้าบ้านอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ละหลวงช่วยช่วยคุณเบิร์ตยังได้อยู่เพราะว่าแปดสิบก็เป็นแปดสิบบวกแปดสิบเท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยเงินที่รับช่วยผมเนี่ยเหลืออีกสิบบาทคำถามเลยฮะผมยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยถ้าผมกินข้าวเย็นเนี่ยบังเอิญข้าวเย็นจานละสี่สิบผมเหลือสิบบาททำไงฮะอันนี้ก็หลวงช่วยคุณเบิร์ตจ่ายได้แค่สิบละ เพราะว่าสิบสุดท้ายของวันละแต่ตัวคุณเบิร์ตกินได้ไหมก็คือกินได้คุณเบิร์ตต้องจ่ายเพิ่มเป็นสามสิบสามสิบคือควักเงินจ่ายหรือเปล่าฮะผ่านแอปค่ะอเพราะว่ายังไงถ้าจะใช้สิบาทเนี้ยยังไงทุกอย่างต้องผ่านแอปค่ะค่ะคือถ้าใช้ลักษณะเงินแบบนี้จะไม่ใช่ว่าตืดครึ่งหนึ่งจ่ายเงินโปกไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเป็นใช้จ่ายผ่านแอปทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าวงเงินคุณเนี่ยรอบวันคุณเหลือไม่ถึงคุณจะต้องจ่ายมากกว่าใในการไปรวมให้ครบใช่ค่ะคราวนี้ถามใหม่ฮะสมมุติว่าวันเนี้ ผมซื้อผมกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วเย็นผมไม่กินค่ะผมใช้ไปแล้วเนี่ยมันเหลือ90าบาทสิทธิ์ผมหายไหมฮะไอเงินที่เหลือไม่หายค่ะก็คือจะยังคงอยู่กับวงใหญ่ของคุณครับเพราะว่าไอ้นี่มันคือเหตุผลทื่เท่ากับว่าวันนี้ก็เหลือ2910บาทสําหรับระยะเวลาส่วนที่เหลือซึ่งใช้ได้ถึง31ธันวาคมใชันวะคือถ้าคุณใช้แบบ พอสมควรต่อวันไม่ต้องเต็มวงเงินร้อยห้าสิบคุณจะมีใช้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะจนครบวงเงินสามพันบาทแม็กซ์ต่อวันเนี่ยคือให้150ที่ร้อยห้าสิบครับคือหลายคนฟังแบบนี้บอกอุ้ยน่าสนใจมากเลยคนละครึง่งเดี๋ยวเราลงทะเบียนเลยจู่ๆเมื่อวานเห็นว่าจะมีโครงการออกมาคือช็อปดีมีคืนคนก็เลยว่าเอ๊ะตกลงอันไหนมันดีกว่ากันฮะช็อปดีมีคืนนี่คืออะไรฮะก็ต้องเรียนเรียนว่าช็อปดีมีคืนเนี่ยก็คือจะเป็นการกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกอีกมาตรการหนึ่งนะคะแต่ว่าอันเนี้ยช็อปดีมีคืนมา เห็นชื่อใช่ไหมคะช็อปดีมีคืนมาจากไหนต้องเรียนว่าอันนี้คือเราเน้นสําหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนและผู้ประกอบการนะคะก็คืออันนี้เราภาครัฐจะช่วยต้องเรียกว่าเป็นการลดหย่อนภาษีให้ท่านคคือท่านใช้อันนี้ก็คือเมื่อวานทางสบสนะคะก็คือมีมีมติออกมาในเบื้องต้นเนี่ยก็คือให้ให้สามารถท่านใช้จ่ายได้วงเงินไม่เกิน30มหมบาท แล้วก็นําไปหักลถหย่อนภาษีสําหรับ,รบสําหรับปีภาษี6กาที่จะไปยื่นยื่นในช่วงมีนาของปี64ะนะคะก็ค,คืออันนี้ไม่ได้มีเม็ดเงินรัฐไม่ได้ให้เม็ดเงินท่านแต่ท่านใช้เงินของท่าน ไปใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแล้วก็สามารถนำวงเงินไอ้วงที่ค่าใช้จ่ายวงนั้นเนี่ยไปหักรถยนอนภาษีได้ผมยกตัวอย่างว่าโอ้ยยางรถยนต์ผมเนี่ยสึกเต็มทีแล้วพอวันที่23เริ่ม23ใช่ไหมฮะเริ่ม20เริ่มใช้จ่ายได้23เหมือนกันคือไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องค่ะ 23ผมไปเปลี่ยนยางสิ่งที่ผมต้องทําคือขอใบเสร็จเต็มรูปแบบขอใบกำกับภาษีใช่ค่ะใบกำกับภาษีเก็บไปมีเลขบประชาชนเหมือนทุกปีซึ่งจะมีโครงการลักษณะแบบนี้มาไม่จําเป็นต้องใช้ครั้งเดียว3 0 0 0 0ใช่ไหมฮะไม่จําเป็นค่ะก็คือระยะเวลาเหมือนกันนะคะว่าวันนี้ก็คือเริ่มต้น23ตุลาจนถึง31ธันวาเหมือนกันค่ะก็คือระยะนี้เก็บสะสมแบบไใบกํากับภาษีต้นใบแรกอาจจะน้อยหนึ่งสองร้อยใช่ค่ะรวมแล้วสูงสุดคือ3 0 0 0 0ใช่ค่ะ